งนี่เป็นครั้งที่46แล้วครับเอาเสียงขึ้นต่อสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวงานนี้นะครับมากรรมลาบเมืองครั้งที่46นะครับด้านหลังของผมนะฮะภายในงานเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูกันมีทีมเข้าแข่งขันกว่า40กว่าทีมนะครับสำหรับปีนี้ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาทแล้วก็ใครที่ชนะเขาก็จะมีเขียนทองคำให้ด้วยนะครับไปดูบรรยากาศภายในงานกันครับเอาด้วยผักกะลาบนะครับอาบอะครับเครื่องเทศทั้งหมดครับมีลูกจานพวกพริกไทยพวกเทียนแก่ความจริงพวกนี้ไม่ครบนะแต่ว่าวันนี้เราได้มาแค่นี้เองเนาะลูกกระวานกานพูพวกนี้ครับพอมาแขวนมาแขวนนี่จะได้ลดแรงๆนิดนึงกลิ่นหอมๆแล้วซ่าอันนี้เป็นผักครับเป็นผักที่เอาไว้ทานกับพวกลาบทั้งหมดนะครับก็มีพวกเพี้ยวฟานพวกสารแหน่พวกไอ้ผักแคร์ผักไผ่พวกนี้นะครับกินได้หมดเลยอันนี้ก็จากสวนพุทธศาสตร์นะครับพนังเจ้าสิริกิติ์ที่แม่ริมเขาก็มาจัดแสดงนะครับคือการจัดการทีมจะรู้ว่าติดตามทีมเนี่ยนะครับหลายท่านที่จะมาเข้าแข่งขันประกวดครั้งนี้เขาไม่แบ่งประเภทนะครับไม่มีแบ่งมืออาชีพมือสมัครเล่นไม่แบ่งนะครับรวมๆกันไปเลยอันนี้กำลังลาบกันอยู่ชานจำลาบร้านอยู่ตรงไอ้สี่แยกสันกลางเจ้าเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ1กิโลค่ะเป็นตึกแถวเจ้าอ้ายเป็นตึกแถวอยู่ซ้ายมือคำว่าชานแชมป์ลาบตรงนี้ก็ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่นะครับเขาก็ทำลาบมาด้วยนี่หมูยอก็มีลาบนี้ครับเขากำลังจะเริ่มแข่งขันลาบเนียนกันแล้วนะครับดาวเงินไม้ดาวเงินไม้อยู่ไหนเจ้าเขียงที่หนึ่งกรรมการค่ะเขียงที่หนึ่งประจำเลยจ้าทีมที่สองโรงแรมผู้ค้ำอยู่ไหนเอ่ยบอยสลาลาบค่ะเชิญค่ะโอ้สุดยอดเลยขอเสียงปรบมือบอยสลาลาบเลยค่ะสุดยอดเนาะกรรมการพร้อมผู้เข้าแข่งขันตีมือให้ตัวเองหน่อยแสดงความพร้อมหน่อยนะเจ้าเอาเวลานับ1ถึง3 3ปุ๊บเริ่มได้ทันทีเต็กๆลั่นๆนะอ้าวบอยสลาก็ใช้ย่อยนะเจ้าสารนิยมไทยในงานนี้อย่าทิ้งสารนั้นมีค่านะเจ้าสามารถจะเอาไปโหวตเลือกจากทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมนะเจ้าลาบเหนือลาบเหนือเพราะว่าคนที่มาแข่งตู้ด้วยมาเปล่าเลยไอ้ป้าเริ่มร้อยเอากองเชียร์มาเยอะๆกองเชียร์ด้านหลังเลยค่ะแยกออกมาหน่อยเดี๋ยวด้านจะโดนมีดถอยออกมานิดนึงโบลี่ค่ะโบลี่อยู่ไหนเจ้าของกองเชียร์ของแต่ละทีมทุกทีมเลยเจ้าได้รับคะแนนจากคณะกรรมการ1ส่วนแล้วก็คณะกรรมการไอ้การนับขวดหมาขวดเหล้าของนิยมไทยที่น้องทุกคนไปดูอยู่Thank you.
ลงมาคืนเอาอยู่ในอันนี้บันนี้อยู่ไหนเซนพันเพชรดิบ้าวเอาง่ายๆมึงเซฟให้เซฟร้อยน้ำเซฟฟ้าครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็เป็นชุดแรกนะครับใส่ร้านเลยใส่กันครับอยู่บ้านปังเงี้ยครับยังไรบ้านแม่กระจันเพียงครับว่างๆเอาปลาไปเพื่อนๆไปอุดหนุนนะครับที่จริงมันต้องใช้ข้าวเหนียวนะครับอันนี้คือส้มมกว่ะที่เข้าไม่ออกจะเล่นทีไหนก็ลองดูมีเยอะมากตอนนี้เขาบอกล่าล่าไหนใช้ล่าไหนอะไรยังไงมันร้านเชฟเด่นครับผมอยู่ข้างวัดเชียงมั่นครับยังไงก็รบกวนเชิญมานะครับศาลาอิสุสุกับเดี๋ยวลองไปชิมกันนี่ลองดีตัวจีไปกันใช่ได้ครับครับก็บรรยากาศภายในงานนะครับสนุกสนานแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวคงต้องกลับแล้วนะครับเขาก็ยังไม่ได้ประกาศผลนะครับรางวัลว่าใครจะได้รางวัลชนะเลิศก็เดี๋ยวถ้ารู้ผลเดี๋ยวจะติดไว้ใต้ลิงก์นะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ